สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่2พฤศจิกายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมีบ้านปู KBank PTT PTT EP AOT CPO OR KCE HANA แล้วก็ True นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะเซตก็เป็นแนวโน้มขาลงนะมีแนวรับอยู่ที่1612คือแนวบริเวณตรงนี้นะคือช่วงนี้นะครับถ้าเขาหลุดอีกนะหลุดอีกก็มีแนวรับถัดไปคือ1593 1593นะก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะช่วงนี้โอเคคราวนี้เราก็มาดูหุ้นรายตัวกันบ้านปูบ้านปู HA ยังเป็นสีแดงอยู่นั่นหมายความว่าเขาก็จะลงไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ลงมาทดสอบที่แนวรับ10บาท90นะ10บาท90ถ้า10บาท90รับไม่อยู่แนวรับถัดไปคือ9บาท70นะคนที่ไม่มีของอย่าพึ่งเข้าไปเทรดนะเพราะว่าเห็นว่ามันลงมาเยอะแล้วจะรีบเข้าไปรับอย่าพึ่งนะเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณ2เขียวนะถ้า2เขียวค่อยเข้าไปเทรดนะสีแดงมันยังลงต่อเรื่อยๆสำหรับคนที่มีหุ้นก็ถ้าหลุดแนวนี้ก็พิจารณาลองพิจารณาดูนะครับโอเคตัวถัดไป KBank เป็นแนวโน้มขาขึ้นมีสัญญาณhigh 144อันนี้ high ตัวนี้อันนี้141 141ยังไม่เป็น2เขียวนะต้องให้เป็น142ก่อนถึงจะเป็น2เขียวนะคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่นี่แหละ 137.5 นะแนวต้านก็อยู่ที่ 145.5 ก็รอให้สามารถทำ high เหนือ142ได้ก่อนนะก็จะเป็นสัญญาณ2เขียวที่ครบหลูนะอันนี้มันเท่ากันมันยังไม่ทำไฮนะก็คนที่มีของวางสต็อปลอส137.5ตัวถัดไป PTT ตัวนี้น้ำมันโลกขึ้นแต่พี่ลงนะครับก็งงเหมือนกัน คือหลุด EMA 75ด้วยนะ HA เป็นสีแดงนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่37บาทมากกว่าขึ้นไปทดสอบที่ 39.25 นะก็ยังไม่ใช่สัญญาณการเข้าซื้อ PTT EP นะแม่ลงลูกลงด้วยนะก็เหมือนกัน HA สีแดงมาแต่ตัวนี้ดีหน่อยคือยังไม่หลุด EMA 75แต่ PT หลุดไปละตัวนี้ยังไม่หลุดก็มีแนวรับอยู่ที่ 115.5 นะ 115.5 ยังไม่ใช่สัญญาณการเข้าซื้อนะโอเคตัวถัดไป AOT เปิดเมืองหรือเปล่า AOT นะก็มีเขียวมาละเขียวนี่หมายถึงว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มมีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มนะถ้าคอนเฟิร์มมันต้องมี2เขียวใช่ไหมตัวนี้ก็เฝ้าจับตาดูนะสำหรับตัว AOT ถ้าวันนี้มีทำ high 65.75 นะก็เป็นสัญญาณ2เขียวสำหรับ AOTคนที่มีของตอนนี้วาง stop loss ไว้ที่64บาทนะ64บาทแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่ 68.75 นะตัวถัดไป CPO มีสัญญาเนี่ยแบบเนี้ย2เขียวนะ2เขียวนะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่ 63.25 แล้วก็แนวต้านถัดไปนี่แนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านนะที่เขาเคยเนี่ย 65.75 นะแนวต้านคือ 65.75 ถ้ายืนได้ก็ไปต่อที่ 67.75 นะสำหรับตัว CPO OR หลุดหรือเปล่าหลุดหรือยังหลุดหลุดเส้นแนวรับแล้วนะที่เคยรับอยู่มาตลอดนะตัวนี้ก็โอ้โหโหดร้ายน่าดูนะแช่นานเลยที่27.50เนี่ยแช่มานาน27.50แช่มานาน
ตอนนี้ก็หลุดนะก็อย่าเพิ่งเข้าไปรับเนาะอย่าเพิ่งเข้าไปรับรอดูนะให้มันมีสองเขียวก่อนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะตัวถัดไป KCE ตัวนี้สวยงามนะขึ้นมาเรื่อยๆเขียวเนี่ยพอมันเป็นเขียวเห็นไหมมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าเรามีหุ้นเรา HA เปลี่ยนสีแล้วยังเป็นสีเขียวอยู่ก็ถือไปเรื่อยๆตอนนี้ชนแนวต้านที่ 89.5 89.5 ถ้าผ่านได้ก็จะไปต่อที่98นะตอนนี้คนที่มีของเลื่อน Stop Loss มาวางไว้ตรงนี้นะล็อกกำไรไว้บ้างก็คือ 82.25 82.25ส่วนคนที่ไม่มีของก็รอให้เขาเบรกก่อนค่อยเข้าไปเทรดเนาะถัดไปฮาน่าฮาน่าก็เหมือนกันนะกลุ่ม ICT เนาะมาหมดเลยแล้วก็มาทดสอบแนวต้านที่84บาทตอนนี้คนที่มีฮาน่าเลื่อน Stop Loss มาวางไว้ตรงนี้แล้วนะ79บาทนะ79บาทก็ถ้าสามารถทะลุได้ก็ไปที่92นะถ้าทะลุได้ไป92แต่ว่าก็วางซับล็อตไว้ก่อนนะที่79บาทตัวสุดท้าย True True เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะ HA เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวถ้าสัญญาณ2เขียวต้องทำ High 4บาท20สตางค์นะจะเป็นสัญญาณ2เขียวนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่4บาท42มากกว่าลงมาทดสอบที่3บาท98นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better นะวิธีการอ่านกราฟวิธีการพยากรณ์นะว่าเฮ้ยกราฟมันจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางไหนนะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะที่เบอร์โทรแล้วก็ LINE นี้นะก็จะมีสอนวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับสำรองที่นั่งได้นะรับจำนวนจำกัดนะก็คือรับไม่เยอะนะครับเพื่อว่ากลัวคนที่มาเรียนแล้วได้รับความรู้ไม่เต็มที่นะก็สนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรแล้วก็ LINE นี้มาสอบถามได้รายละเอียดนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนเนาะวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ